การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานโฮจิมินห์ที่ฮานอยเมื่อเดือนกันยายนคริสต์ศักราช1945หรือพุทธศักราช2488ได้สร้างความเข้าใจในแนวทางอภิวัตให้แก่เจ้าสุภานุวงศ์ในการกอบกู้เอกราชของชาติและท่านได้ทราบถึงการเตรียมประกาศเอกราชที่เวียงจันทน์ซึ่งนำโดยเจ้าเพชรราชจึงรุดเดินทางจากฮานอยไปยังภาคกลางของเวียดนามYeah.